สวัสดีค่ะน่าจะยากไหมอ่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้กำลังจะไปซื้อยาให้คุณอรันนะคะที่ฟาร์มาซีไปครั้งแรกเลยฟาร์มาซีนี้เพราะว่าวันนี้นะคะคุณอรันก็ทำงานนะคะ work from home แล้วก็อลิสาก็คือเรียนออนไลน์นะคะคุณแม่คนเดียวที่ออกมาข้างนอกได้เดี๋ยวรอสักครู่ข้างหน้าเหมือนจะมีรถสวนมาอย่างที่บอกนะคะว่าขับรถที่จะชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะมีการหลบให้กันแต่ส่วนใหญ่นะคะพอเรารู้ว่าอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็จะขอเป็นคนหลบให้ก่อนแล้วกันค่ะสบายใจไม่ต้องไปแซงกับใครนะคะโอเคเห็นแล้วได้เดี๋ยวให้เข้าไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วนะคะ เวลาที่เราหลบให้เขาเขาก็จะขอบคุณเราด้วยการยกมือข้างขึ้นมานะคะเราก็จะรับคำขอบคุณเขาด้วยการยกมือกันค่ะหรือไม่ก็ถ้าเราขับไปแล้วแบบอุ๊ยเรางงๆนะอะไรเงี้ยเราทำผิดเราก็ขอโทษแล้วก็คือทำมือแบบเหมือนกันเลยตอนนี้มาถึงแล้วหน้าฟาร์มาซีก็จะมีรถจอดเต็มเลยนะคะแต่ว่าเราก็เรียกเขามาจอดที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะให้ดูโรงพยาบาลแล้วก็นี่คือโรงพยาบาลนะคะนี่เราเซ็นแอดแรกค่ะโอเคเข้ามาได้มันไม่มีนะคะแบบเดียวกันที่ซื้อมาก็เลยเขาจะเอาอีกอย่างนึงให้แต่ก็เหมือนกันเดี๋ยวThank you. ซื้อของเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปที่ห้างสรรพสินค้าLD นะคะ LD เพื่อซื้อหมูซื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจะถอดแมสแค่ครั้งเดียวเพราะว่าก่อนที่เราจะใส่แมสเนี่ยคุณนรันทร์เขาจะให้ฉีดแอลกอฮอล์ค่ะมือจะเปื่อยมาแล้วแล้วก็ใส่แมสเสร็จก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ครั้งเดียวคืออย่าจับแมสบ่อยครั้งนะคะเพราะว่ามือที่เราสัมผัสนั่นนี่นะคะถ้ามาสัมผัสกับแมสเนี่ยก็เกรงว่าเชื้อโรคมันจะนำพาเข้ามาในร่างกายของเรานะคะอันนี้ทุกคนนะคะที่ขับรถเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นอันนี้คุณแม่ก็คือจะมีใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็คือสามารถขับที่ต่างประเทศได้แต่ว่าตัวนี้มันจะแค่ปีเดียวนะคะตอนนี้คุณแม่ต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบไปขับขี่ของทั้งเขานะคะนี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วดีแล้วจัดเตรียมของกันนะคะจะได้ไม่ต้องจับนั่นนี่แล้วก็อย่างที่บอกก็เราต้องเตรียมถุงมานะคะจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินประหยัดด้วยแล้วก็ไม่มีขยะเพิ่มที่บ้านอันนี้คือ LD ที่เราจะมารถเข็นเนี้ยนะคะจะต้องเอาเงินเข้าไปก่อนก็คืออย่างนี้ปึ๊บเราจะทำการฉีดแอลกอฮอล์ของเราเองก่อนค่ะฉีดแอลกอฮอล์ขึ้นแรกโอ้ย sorry thank you เข้ามาข้างหลังเราไม่เห็นนะอันนี้ต้นหอมนะคะไม่ค่อยจะสวยเลยค่ะอันนี้ไหมอันนี้สวยเนาะสวยที่สุดละอันนี้ชิคๆนะคะก็จะเผ็ดนิดหน่อยเลือกไปเลยสักหน่อยเพราะว่ากินเผ็ดคนเดียวค่ะที่บ้านนี่เหรอโอเคนะใหญ่เราจะมาดูผลไม้กันก่อนสตรอเบอรี่จะเลือกใหญ่มากค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูของเขา1พาว55ก็คือ40 50 60 60บาทนี่60บาทของไทยบ้านก็ไม่แพงนะเอาสองแล้วกันนะอันนี้คือข้าวดอนนี่ค่ะเดี๋ยวจะต้องชิมข้าวดอนแล้วซึ่งนี่แทนข้าวดอนอย่างนี้นะคะจะมีของให้เราเลือก
ถั่วงอกอันนี้นะคะอย่างแพ็คของเขาเนี่ยก็จะมีบอกนะคะวันที่อย่างอันนี้ถึงวันที่12เนี่ยค่ะวันที่12นะคะทำไมถึงซื้อผักเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะมีคนเข้าคอร์สลดน้ำหนักอุ๊ยแต่เราชอบอันนี้เนี่ยอันนี้จะวันที่13เนาะเดี๋ยวเราเอาไอ้13นี้ไป12แพ็คละกันนะคุณอรันต์เขาชอบเนี่ยเดี๋ยวกล้วยเนี่ยเราจะเอาซื้อไปเตรียมไว้ก็คือกล้วยที่ยังไม่สุกดีประมาณนี้ค่ะคือเขียวเราต้องซื้อไป2นะคะเพราะว่าคุณอรันต์แจ้งว่าน่าจะมีหิมะตกถ้าหิมะตกก็จะประมาณ 3-4 วันเขาบอกเดี๋ยวเราต้องเตรียมเสบียงไว้ก่อนแตงโมก็มีนะคะเนี่ย2คราว59ก็คือ80ก็คือ100ลูกละ100ประมาณลูกละ100ค่ะสรุปแล้วก็เอาส้มใหญ่กันแล้วกันเนาะ2แพ็คเอาส้มไป2แพ็คแล้วนะคือมะม่วงนี่เราชอบกินมะม่วงที่สุดคุณแม่ชอบกินมะม่วงที่สุดนะคะก็จะซื้อมาอันที่เป็นแพ็คนี่1.45ก็คือประมาณ60บาท2ลูก60ลูกละ30เอาไปสักแพ็คแล้วก็เป็นลูกสัก2ลูกเพิ่มเท่าไหร่2คราว49 80ก็10 100ทัก100นึงค่ะที่แอลลี่นะคะจะมีคนช้อปปิ้งเยอะมากเพราะว่าของมันจะถูกนะคะเรามาซื้อโคตรซองดีกว่าบ้านเราจะมีตู้เย็นที่แบบฟิตนะคะใหญ่เราก็จะใส่แช่แข็งไว้เราก็จะเอาเนื้อหมูนี่ไงเจอแล้วโป๊กมิ้นเราไปทำลาบนะคะบ้านเราชอบทานไส้กรอกนะคะเนี่ยค่ะแบบเนื้อที่บ้านก็ชอบทานเหมือนกันตอนเช้าจะไปสองอัน sorry คนเยอะนะคะส่วนกันอยู่ตลอดเวลานี่อลิสาเขาจะชอบพาสตี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเลือกรสชาติที่เขาชอบก่อนนี่อันนี้นางน่าจะชอบอันนี้นะคะเล็งไว้เราไปลองดูนะคะมันวันที่16กับวันที่15ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแช่นะคะเป็นอาหารแช่แข็งที่เขาทำสำเร็จแล้วนี่คือปลาโอเมก้า3เท่าไหร่อ่ะ99ปีไม่ถึงพาวนะคะไม่ถึงพาวไม่ถึง40บาทเอาไหมเราไปลองดูไหมเราก็ไปใส่ช่องคลิปไว้เหมือนกันนะคะมันจะไม่ไปชอบทานปลานะคะ
นี้เราพอแล้วนะคะจุดประสงค์เลยคือจะมาเอาอันเนี้ยเส้นขนมจีนเส้นเล็กเสร็จแล้วนะคะอันนี้น่าจะล้นนะคะเราเอาไปใส่ข้างหน้าดีกว่านะดีนะเนี่ยอีแม่แข็งแรงนี่เนาะเป็นลูกข้าวนามาก่อนนี่เนาะยกเองทำเองนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะเสียบตรงนี้นะคะมันจะมีที่ให้เสียบแล้วเหมือนเรามันก็จะดันออกมานี่เสร็จแล้วนะคะซื้อของได้6ถุงใหญ่นะคะ6ถุงใหญ่ฉีดจนมือจะเปื่อยหมดแล้วนะคะฉีดตลอดนี่คือรายการของเราวันนี้นะคะเท่าไหร่อ่ะ 148.60 ก็ประมาณ 5,944 บาทนะคะ 5,944 บาทนี่คือเราก็จะได้อาหารไปตุนไว้นะคะประมาณ 2-3 ถึง 3 อาทิตย์นะคะนอกจากอะไรที่หมดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยออกมาซื้อนะคะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าก็จะอยู่ที่ใกล้บ้านแต่ว่าตอนนี้นะคะที่บ้านน่าจะหิวข้าวมากเลยค่ะขออนุญาตขับรถนะกลับบ้านก่อนนะคะประมาณนี้เลยค่ะเราเก็บของเสร็จแล้วส่วนอันนี้ล้นนะคะไม่มีที่เก็บเพราะว่าช้อปปิ้งเผื่อไว้เยอะเกินไปนะคะกลัวหิมะจะตกแล้ววันนี้นะคะเราได้อาหารมื้อเที่ยงคือแซลมอนนะคะไม่ต้องทำก็คือจะเวฟแล้วก็ทานเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะไม่ต้องเตรียมอีกแล้ววันนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงชอบนะคะที่เราได้ออกไปช้อปปิ้งด้วยกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อลิสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ